สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนครับวันนี้เราอยู่ในโซโลเลเวลลิ่งอะไลซ์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาแจก5โค้ดนะครับรวม5โค้ดมีโค้ดใหม่อันนึงแล้วก็โค้ดเก่าอีก4โค้ดนะครับสำหรับคนที่พลาดแต่โค้ดพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรีบใส่ครับถ้าใส่ไปจำนวนหมดก็หมดนะเราเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูครับปิ้งปิ้งปิ้งวันที่ใส่ถ้ากดขวาบนเสร็จแล้วกดฟันเฟืองขวาล่างครับเสร็จแล้วกดตั้งค่าบัญชีมันจะมีคำสั่งใส่อยู่ขวาล่างครับแต่ว่า iOS จะไม่มีนะแต่ว่า Android กับเล่นใน PC ใส่ได้ปกติเลยครับ iOS เพื่อนๆไปกดตรงใต้คลิปหมีนะครับเดี๋ยวหมีลงไว้กดเข้าไปใส่ได้เลยก็จะมีปัญหาอย่างนึงคือเราจะต้องก๊อปนะครับเข้าตรงตะเกียบนะครับมันจะมีให้ก๊อปนะนี่เห็นไหมข้อมูลบัญชีกดคัดลอกเลยครับแล้วก็ไปใส่แค่นั้นครับเสร็จแล้วอย่าลืมใส่5โค้ดด้วยแล้วนะครับแล้วกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรตัวใหม่ที่จะมาตกลงคือน้องชาเซชาแชอินยังไม่มานะครับนางเอกนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ตัวอะไรที่จะมาก็คือใครครับก็คือพี่เสือนี่เองนะครับพี่แผงคอสีเงินนะครับแบ็คยุนโฮนะครับฮันเตอร์ใหม่เตรียมเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยกันแล้วแต่ว่าตัวของเจ้าแบ็คยุนโฮเนี่ยดาเมจจะเป็นดาเมจระยะประชิดนะครับเรียนในเรื่องการโจมตีเป้าเดียวก็คือเอาไว้ตัวไปตีบอสแต่เก่งหรือเปล่าอันนี้หมีบอกไม่ได้ต้องรอมาก่อนนะครับแล้วก็ดาเมจสามารถสร้างเสียหายจนเป็นจำนวนมากก็คือมีทั้งในส่วนดาเมจเป้าเดียวที่แรงมากแล้วก็เป็นในส่วน LE หมู่เก่งไม่เก่งอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าอันนี้ก็คือมาเจ้าแรกเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันแล้วกันครับว่ามาเก่งหรือไม่เก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนการอัปเดตนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับปรับลดระดับความยากของอำนาจแห่งความพินาศนะครับ2ปรับให้โหมดสตอรี่เสริมจัดทับด้วยฮันเตอร์ที่มีค่าพลังสูงกว่าโดยเทียบระหว่างฮันเตอร์ที่ระบบจัดให้และระบบฮันเตอร์ที่ครอบครองนะครับ3ปรับเอฟเฟกต์สกิลของฮันเตอร์บางส่วน4ปรับเงื่อนไขของแบทเทิลมิชชั่นบางส่วนนะครับต่อไปคือการเดินทางในอนาคตนะครับขนาดนี้เรากำลังมุ่งและตั้งใจกับการอัปเดตครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตใหม่เยอะนะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเกมยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวก็มีอัปเดตเลยแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเรื่องโปรซะมากกว่านะคือมีขี้เกียจทำไกด์ตีบอลแล้วเพราะว่าเห็นโปรนี่มาทุกบอลเลยนะโอ้โหพันล้าน2,000ล้านโอ้โหรายละเอียดนะครับก็คือเตรียมปรับลดค่าใช้จ่ายโกในการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นะก็คือปกติเราเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ไปเนี่ยจะเสียโกใช่ไหมอันนี้เขาจะปรับแต่จริงๆนะหมีว่าเปลี่ยนไม่ต้องเสียโกจะดีกว่าปรับไปก็เท่านั้นไม่เสียโกดีกว่าครับจริงๆเกมอื่นเขาก็ไม่มีนะเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เขาเปลี่ยนเสียตังค์อ่ะแล้วตังค์เกมมีค่อนข้างหายากนะครับจะทำอะไรทีก็ลำบากอะเนาะเพิ่มแหล่งได้รับชิปสร้างกำลังอาร์ติแฟกต์เพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับการเสริมพลังอาร์ติแฟกต์มากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับปรับรูปแบบการรับรางวัลในระบบอำนาจแห่งความพินาศต่อไปเพิ่มรางวัลของคาอะไรเนี่ยคากันหลังชัปเตอร์15พัฒนาและปรับปรุงคอนเทนต์ชาเลนจ์ต่างๆเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่หลากหลายนะครับปรับปรุงการขายแยกส่วนอาวุธและอาร์ติแฟกต์เพิ่มเรื่องราวปรับรูปแบบก็น่าจะอาจจะเป็นแบบว่ากดทีเดียวขายหมดไปเลยของที่เราแบบไม่ได้ใช้นะหรืออาจจะขายได้เงินเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มเรื่องราวใหม่ๆในห้องบันทึกฮันเตอร์ก็จะมีเรื่องราวของตัวละครมาใหม่ๆนะครับก็อย่างที่บอกคือเกมยังไม่ตายนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะมีระบบอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้หมีรู้สึกเป็นห่วงจริงๆคือเรื่องโปรซะมากกว่าอยากให้ทางทีมงานจัดการจริงจังเพราะว่าคนก็บ่นกันเยอะมีคนที่เลิกเล่นเกมนี้ไป 70% คือเรื่องโปรนะอันนี้ทางทีมงานต้องจัดการให้ดีด้วยครับรวมถึงหมีด้วยนะแต่ทุกวันนี้อยู่เพราะว่าทำงานนะครับถ้ามีงานก็ต้องทำนะครับเดี๋ยวไม่มีจะกินนะไม่ใช่นะล้อเล่นนะครับก็เป็นว่าขอให้คนเล่นเกมโซโลเลเวลลิ่งอะไรจะมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโหน้องชาแซอินผมยังมานางเอกผมยังไม่มาตู้นี่ควรเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะความรู้สึกหมีรู้สึกว่าจริงๆถ้าเรามีตัวดาเมจที่ทุกธาตุแล้วมันก็เพียงพอแล้วอะสำหรับหมีนะเราก็ไปเปิดตัวเวดีกว่าเราชอบตัวไหนเราก็ไปเล่นตัวนั้นดีกว่าสำหรับหมีนะ
ยังมีที่ชอบชาซาอินมีก็เก็บตัวรอเปิดประมาณนี้นะครับเบื่อเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมเรียก15เกมนะครับ